เรามาตามสถานการณ์ของคาเซเมโร่กันหน่อยนะครับมีรายงานหึ่งเลยว่าเอเย่นได้เสนอคาเซเมโร่ให้กับ PSG แล้วนะครับมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sport Zone นะครับบอกว่าปารีสแซงชักแมงตอนนี้ได้รับข้อเสนอเซ็นสัญญากับคาเซเมโร่มิดฟิลด์สตาร์จากแมนยูนะเราต้องบอกว่าดาวเตะวัย31ปีอย่างคาซิเมโร่ย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนยูค่าตัว70ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2022ก่อนจะสร้าง Impact เข้ามาทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโดยเขาทำได้ถึง7ประตูจากโอกาสลงสนาม51นัดยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้ฟอร์มของคาซิเมโร่กลับหดหายไปซะดื้อเลยแถมยังเจอการบาดเจ็บเล่นงานครับเพิ่งลงสนามได้แค่12นัดเท่านั้นทางด้านของเอริกเทนฮากนะครับกุนซือแมนยูคาดหวังว่าเมื่อคาเซเมโร่หายเจ็บกลับมาเนี่ยฟอร์มจะกลับมาดีเหมือนเดิมหลังซีซั่นนี้เห็นได้ชัดว่าเขาดูช้าลงไปแบบน่าใจหายตามเกมไม่ทันอยู่บ่อยครั้งนะครับการพลาดรายได้จากการตกรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะส่งผลกระทบในแง่ของธุรกิจของสโมสรโดยก่อนเกมเจอกับไบเยอร์แล้วก็แพ้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าคาเซเมโร่เป็นหนึ่งในแข้งที่สโมสรพร้อมปล่อยตัวให้ย้ายออกไปนะครับรายงานล่าสุดบอกว่าเอเย่นของคาเซเมโร่ได้ติดต่อหาPSGเพื่อเสนอนักเตะในความดูแลให้พิจารณาแล้วหลังนโยบายสร้างทีมของPSGเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในระยะหลังมุ่งมั่นไปที่การทำงานผสมผสานกับระหว่างแข้งพลังหนุ่มกับสตาร์มากประสบการณ์นะครับคาดการว่าการมาของคาเซเมโร่จะทำให้แดนกลางของPSGแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากหลุยส์เอนริเก้ต้องการแข้งมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเซเมรีมานูเอลอูกาเต้แล้วก็วิตินยาซึ่งทั้งหมดเนี่ยอายุยังไม่เกิน23ปีเลยนะครับยังไม่ชัดเจนว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงในเดือนมกราคมนี้เลยหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการค่าตัวที่ทางแมนยูคาดหวังซึ่งอาจจะต้องอิงกับสัญญาปัจจุบันของคาเซเมโร่ที่ยังเหลือจนถึงปี2026ด้วยนะครับโอ้โหเหมือนจะเสนอให้กับปารีสแซงชักแมงสำหรับลูกพี่อย่างกาเซมวิโรจน์นะครับนั่นแหละครับเป็นอะไรที่ต้องมาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะได้ย้ายทีมสมใจหรือเปล่าชุกแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยครับผม